ถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทาง YouTube ช่อง Speed Channel Official และ Auto Info ครับช่วงเปิดตัวรถใหม่วันนี้นะครับเรานำชุดไฟส่องสว่างของ Ultra Small 3i by B มาฝากกันครับส่วนชุดไฟตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในรถคันไหนติดตามชมกันเลยครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2560ณโรงแรมพาร์คไฮแอทกรุงเทพมหานครบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัว Lexus LS ใหม่เจเนเรชั่นที่5ภายนอกดุดันมาพร้อมเส้นสายโฉบเฉี่ยวเฉพาะตัวติดตั้งชุดไฟหน้าและไฟส่องสว่าง Ultra Small TI by Beam ที่สามารถกระจายความสว่างได้อย่างยอดเยี่ยมภายในห้องโดยสารโอโถงหรูหราอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีด้านความสะดวกสบายทั้งคัน Lexus LS เจเนเรชั่นที่5มาพร้อมระบบเครื่องยนต์3ทางเลือกได้แก่ระบบไฮบริดเครื่องยนต์ V6 ในรุ่น LS 500H เครื่องยนต์ใหม่แบบเทอร์โบชาร์จคู่ V6 ในรุ่น LS 500และเครื่องยนต์ V6 ในรุ่น LS 350ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 11,530,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารการเปิดตัวรถใหม่ในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้นะครับไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับรายการคาราโตมี่ครับอีกระดับแห่งการใช้ชีวิตเห็นได้มากกว่าความอุ่นใจก็มากขึ้นเป็นที่สุดในทุกบทบาท All New Mazda CX-5 Feel the Drive Mazda พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนจากปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมคงเห็นได้ว่าโรงเรียนพัฒนาทักษะ Spirit of the 4x4 Driving School ได้จัดกิจกรรมอบรมมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับกิจกรรมคาราวาน The Spirit of 4x4 ของเราคึกคักเป็นพิเศษวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันไปติดตามชมกันได้เลยครับกับช่วงจับชีพจรช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยทดสอบ Subaru XV 19-21 มกราคมนี้ที่โชว์ DCคาราวาน Spirit 4x4 ปีนี้เดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าและอุทยานแห่งชาติถ้ำตะเกินจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่13-16ธันวาคมที่ผ่านมาการเดินทางครั้งนี้มีจุดรวมพลอยู่ที่โรงแรมภูมิไทยการ์เด้นจังหวัดแพร่แวะมื้อเที่ยงรับประทานอาหารไทยพื้นเมืองเหนือที่ครัววันดีๆจากนั้นเดินทางต่อไปยังจุดหมายแรกณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าก่อนแยกย้ายกันกลางเต็นท์เพื่อสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสบายและตื่นตาตื่นใจไปกับฝนดาวตกที่สวยงามตลอดทั้งคืนค่ะเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นคณะคาราวานออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นณดอยภูลังกาในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำตะเกินจังหวัดน่านบริเวณใกล้รอยต่อกับจังหวัดพะเยาซึ่งคณะคาราวานจะได้ใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อและวิชาความรู้จากโรงเรียนสปิริต 4x4 ที่สั่งสมมาโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทางและดูแลคณะคาราวานตลอดเส้นทางไม่นานนักก็ถึงจุดจอดรถเพื่อเดินเท้าขึ้นสู่ยอดดอยพักชมวิวสวยๆที่ยอดภูนมและเดินทางต่อไปยังยอดภูลังกาซึ่งเป็นภูเขาสูงชันอยู่ในเทือกเขาสันปันน้ำเมื่อคณะคาราวานมาถึงยอดภูลังกาเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พระอาทิตย์สาดแสงสีทองส่องขอบฟ้าสวยงามมาก
จากนั้นเดินทางต่อไปที่โรงเรียนบ้านสะเกินเพื่อพบผู้อำนวยการโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่รอต้อนรับคณะคารวานเพื่อทำกิจกรรมทาสีกำแพงโรงเรียนและปลูกผักสวนครัวร่วมกันรวมถึงสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้แก่เด็กนักเรียนเป็นความประทับใจที่แสนอบอุ่นเสร็จแล้วคณะคารวานพักผ่อนรับประทานอาหารค่ำที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าอิ่มอร่อยกับบาร์บีคิวหมาล่าสุดเด็ดและทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันก่อนเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทีมงานและพี่ป้อมรัฐตาทั้งหมดที่ได้จัดทริปนี้ขึ้นมาให้ผมได้มาเที่ยวได้มาสนุกสนานทำบุญถึงแม้ว่าทางจะไม่อบรอดเหมือนปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วมันโหดเกินไป ปีนี้สบายสบายครับสบายสบายนะครับแล้วได้ร่วมบุญนับประทังร่วมบุญครับโดยส่วนรวมแล้วก็ถือว่าดีครับได้มาพักผ่อนได้มาเที่ยวครับขอบคุณพี่ป้อมและทีมงานทั้งหมดก็สปิริต 4x4 นะครับก็คือการได้มาขับรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ดูดาวตกเช้าก็ได้ขับรถไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับบ่ายก็มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆนะครับก็เป็นปีที่พิเศษอีกปีนึงนะครับก็รู้สึกประทับใจกับทริปนี้มากนะครับคือโดยปกติแล้วของผมปีนี้ทริปแทบจะนับไม่ถ้วนมีทริปแทบทุกอาทิตย์สำหรับผมเองนะครับประสบการณ์ผมคือปกติผมเป็นขับรถคันแรกนะครับเป็นผู้นำตลอดมาทริปนี้เป็นผู้ตามและอยู่ในกฎระเบียบของครูฝึกนะครับที่กำหนดกฎเอาไว้ว่าเราต้องทำตามคนอื่นนะครับปกติทุกทริปผมเป็นคนทำกับข้าวกินเองทริปนี้มีอาหารอร่อยมากทุกมื้อโดยที่ไม่ต้องทำเองนะครับเป็น VIP มากนะครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะครับที่ได้เจอพี่น้องทุกท่านนะครับตลอดจนครูปุ้มนะฮะแล้วก็ครูแพทที่ได้สอนเทคนิคผมนะครับจนกระทั่งผมขับ 4x4 ได้ถือว่ามีฝีมือค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับที่พวกออฟโรดที่เป็นรถคานนะครับเขายอมรับผมที่ใช้ปีกนกสามารถไปในที่ต่างๆที่เขาไปกันได้นะครับแล้วก็ทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีสปิริตไม่มีพี่ป้อมนะครับแล้วผมมีความสุขมากๆครับที่ได้มาร่วมทริปกับพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับคือมีความรู้สึกว่ามันเป็นทริปประจำปีค่ะที่ยังไงปีหน้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะค่ะก็จะมาให้ได้ไม่ว่าจะมายากเย็นแค่ไหนอะค่ะก็จะมาให้ได้นะคะปีนี้ประทับใจมากผักอร่อยมากกินเยอะมาก ห้องน้ำดีมากน้ำเย็นมากใช่ไหมฮะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนก็คุณภาพครับแก้วเหมือนเดิมนะฮะก็ไอ้คำว่าคาราวานสปิริตนี่ผมก็ชอบมากแต่ผมอยากจะเสริมเป็นแฟมิลี่สปิริตด้วยนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกันเป็นครอบครัวเดียวกันเข้าไปทุกทีนะฮะก็หวังว่าในปีหน้าและปีต่อๆไปก็คงได้มาร่วมงานกันได้ทุกครั้งขอบคุณครับคือคงไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีปีนี้มีความประทับใจหลายๆอย่างนะฮะหนึ่งไม่คิดว่าคุณป้อมจะทำวันเกิดให้นะฮะเพราะทุกๆปีนี่ก็อยู่กับเด็กๆที่บ้านปีนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆซึ่งเป็นทำให้มีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็อันที่สองการเดินทางดีมากไม่หนักเกินไปไม่นั่งเกินไปแล้วก็ครบสูตรว่างั้นเถอะคือได้ทั้งขับรถและได้ทั้งเดินป่าซึ่งอันนี้การเดินป่านี่ก็ของเก่าของพี่หน่อยเนาะก็เอามาบวกกันด้วยมันก็เรื่องสมบูรณ์แบบอาหารอร่อยนะคะคืออยากร่วมงานกับทุกๆคนอย่างเงี้ยค่ะตลอดไปพบกันใหม่กับคาราวานสปิริต 4x4 2018ณเดือนตุลาคมและพบกับสนามฝึกฝนสปิริต 4x4 แห่งใหม่จังหวัดนครนายกสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทสื่อสากลจำกัดโทร02-641-8444ต่อ404และ405หรือทาง Facebook /spirit4x4 ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะลองสนามใหม่นะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาอบรมกับโรงเรียนพัฒนาทักษะ Spirit of the 4x4 Driving School ต้องห้ามพลาดกิจกรรมในปีนี้นะครับ
มาต่อกันในช่วงเปิดอกนะครับกับเรื่องของรถยนต์พลังไฟฟ้าซึ่งคำว่ารถยนต์พลังไฟฟ้านะครับน่าจะเป็นคำที่คุ้นหูคนไทยมาพักใหญ่แล้วนะครับและความเป็นไปได้ที่คนไทยจะมีรถพลังไฟฟ้าใช้เนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะวันนี้ครับจูนจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับนวัตกรรมรถพลังไฟฟ้า 100% ของเอลอนมัสก์ไปติดตามชมกันได้เลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยทดสอบ Subaru XV 19-21 มกราคมนี้ที่โชว์ DC สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยานยนต์ยุคใหม่ก็คงจะนึกถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ไร้คนขับกันใช่ไหมล่ะคะแต่ความเป็นไปได้ที่คนไทยจะได้ใช้อันใกล้นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะและวันนี้นะคะจูนได้รับเกียรติจากคุณภาคภูมิทวะรุ่งเรืองกรรมการผู้จัดการบริษัทสไปเดอร์ออโต้อิมพอร์ตจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณภาคภูมิสวัสดีครับวันนี้จูนมาถึงที่บริษัทสไปเดอร์ออโต้อิมพอร์ตกันเลยก่อนอื่นนะคะอยากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาคร่าวๆของบริษัทนี้สักนิดนึงค่ะโอเคสำหรับตัวบริษัทสไปเดอร์ออโต้อิมพอร์ตนะครับจุดกำเนิดเนี่ยมาจากกลุ่มบุคคลกลุ่มนึงได้มารวมตัวกันค่ะคือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดแล้วก็มีความหลงใหลในสิ่งเดียวกันก็คือในเรื่องของยานยนต์นะครับแล้วก็เลยเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้ก่อตั้งบริษัทสไปเดอร์ออโต้อิมพอร์ตขึ้นมาซึ่งเราเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมปี2010ครับจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา7ปีเต็มละค่ะครับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เราเปิดมานะตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นเจ้าใหม่ในตลาดค่ะแต่ณวันนี้ก็ถือว่าได้รับความยอมรับในระดับหนึ่งครับสำหรับรถยนต์ที่เรานำเข้ามานี่มีอะไรบ้างอะคะทาง Spider เองครับเรานำเข้ามาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกรวมถึงซูเปอร์คาร์หลายแบรนด์พวกแบรนด์ชั้นนำต่างๆเราก็นำเข้ามาเกือบทุกแบรนด์นะครับบางทีก็นำเข้ามาตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงทำรถตามความฝันของลูกค้าเลยคือมานั่งคุยกันเลยว่าต้องการรถยี่ห้อนี้แบบไหนนะครับทั้งภายในภายนอกสีตัวรถสีล้อรวมถึงออปชันต่างๆเนี้ยลูกค้าสามารถเลือกเองได้หมดตามแคมเปญ Unique One นะครับทำรถตามที่ลูกค้าต้องการเลยก็เป็นเหมือน One Stop Service ครับคือเราเป็นโชว์รูมที่ขายรถใหม่ให้กับลูกค้าด้วยนะครับพอลูกค้าใช้รถไปถึงระยะเวลานึงเกิดอยากจะได้รถคันใหม่เรารับเทรดรถคันที่ขายไปด้วยและในระหว่างที่ใช้รถอยู่เนี่ยทางเราก็รับดูแลซ่อมบำรุงทั้งหมดรวมถึงถ้าเกิดทางลูกค้าเกิดประสบอุบัติเหตุก็สามารถนำมาเคลมกับทางเราได้เลยแล้วก็เร็วๆนี้นี่มีแบรนด์ใหม่ที่นำเข้ามาด้วยครับผมก็อย่างที่เห็นก็จะจอดอยู่ทางข้างหลังเรานะครับก็จะเป็นตัว Tesla เรียกว่าเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้า 100% ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นเทรนด์ที่มาในอนาคตเร็วๆนี้แหละครับในคันที่เห็นข้างหลังนะครับคันนี้ก็เป็นรถ Test Drive ซึ่งเป็น Tesla ตัว Model S P75D ค่ะนะครับก็สำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่มีความสนใจแต่ว่าอาจจะไม่เคยใช้รถไฟฟ้า 100% ยังมีความกังวลในหลายๆเรื่องเนี่ยทางเราก็ยินดีนะครับก็มาทดลองขับก่อนได้เลยค่ะส่วนรายละเอียดเนี่ยคุยกันได้เลยครับไม่มีปัญหาช่วงนี้ก็คือมีคนมาทดลองขับเยอะหรือยังคะค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องมีการบุ๊กิ้งล่วงหน้าจองคิวไว้ต้องจองคิวกันเลยนะครับตอนนี้ ก็คือโชว์รูมของ Spider ไม่ได้มีแค่โชว์รูมนี้ที่เดียวคือที่บางนาตรายังมีที่อื่นอีกใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้เรามี3ที่ครับก็จะมีอยู่ตรงเส้นเลียบทางด่วนรามอินทราอีก1ที่นะครับแล้วก็ตรงพระราม9อีก1ที่นอกจาก Spider นะคะจะมีการทดสอบขับ Tesla สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองขับรถไฟฟ้าแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นที่ชื่นชอบในรถแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็ยังมีการวารันตีให้ด้วยเรียกว่าเป็นจุดขายของทาง Spider ด้วยส่วนหนึ่งอย่างที่บอกไปทีแรกว่าเรานำเข้ารถมาหลายๆแบรนด์จากทั่วโลกนะครับแต่ว่าแบรนด์ที่เราถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญเป็นอันดับต้นๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นยี่ห้อ Porsche นะครับสำหรับตัวรถ Porsche เองเนี่ยทุกคันที่ออกจากทางเราไปจะได้รับวารันตี9ปีหรือว่า 100,000 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสิ่งใดถึงก่อนนะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณภาคภูมิมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านบ้างไหมคะโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะฝากไว้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของทางผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ต้องการจะตัดสินใจเลือกซื้อรถนะครับก็อยากจะให้ดูปัจจัยหลายๆประการอย่างข้อแรกเนี่ยก็อยากให้ดูที่ตัวโชว์รูมด้วยรวมถึงความน่าเชื่อถือความมั่นคงของโชว์รูมด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของราคาเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆความคุ้มค่าและสุดท้ายก็ในเรื่องของที่ลูกค้าหลายท่านจะลืมมองไปในเรื่องของการบริการหลังการขายซึ่งผมขอบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะลองรถไฟฟ้านี่ก็ให้มาที่สไปเดอร์นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณภาคภูมิมากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.
สวิตสู่ชีวิตอิสระกับ The All New Subaru XV ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศ Subaru ในเลนส์ห้างกลางเมืองให้เป็นสนาม Test Drive เชิญทดสอบ The All New Subaru XV 19-21 มกราคม 2561 ที่โชว์ DC ลงทะเบียนที่ subaru.asiaกลับมาอีกครั้งกับ Speed Channel On Tour คลิปนี้เราพร้อมพาคุณตะลุยญี่ปุ่นแบบ VIP ภายใต้คอนเซ็ปต์กินรู้อยู่สบายสไตล์บ๊วยพิบูลย์นันพร้อมพาคุณตะลุยญี่ปุ่นแบบจุใจไหว้พระขอพรชำระล้างสิ่งไม่ดีรับปี2018เต็มอิ่มกับรสชาติอาหารญี่ปุ่นแท้ๆจากภัตตาคารชื่อดังอายุกว่า100ปีพิเศษเสิร์ฟไม่อั้นด้วยขาปูยักษ์แบบจุใจเที่ยวแบบเต็มอิ่มสนุกสนานสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นที่ Universal Studio สัมผัสความงามกับเทศกาลแสงสีเสียงไลท์อัพพร้อมสัมผัสอากาศเย็นที่ลานสกีและที่พลาดไม่ได้กับการอัปเดตเทรนด์การตกแต่งรถปี2018ในงานนากุย่าออโต้เทรด2018งานมหกรรมโชว์รถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในนากุย่าช้อปปิ้งกันแบบจุใจทั้งย่านนัมบะและเอาท์เลทกับสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลกพิเศษสุดรับน้ำหนักสัมภาระทันละ50กิโลกรัมอยู่สบายในโรงแรมระดับ5ดาวใจกลางแหล่งช้อปปิ้งโรงแรมที่มีออนเซ็นดีติด1ใน5ของญี่ปุ่นเตรียมตัวให้พร้อมเดินทางวันที่22-27กุมภาพันธ์5วัน5คืนในราคาเพียงท่านละ 59,900 บาทสำรองที่นั่งโทร0985196469 0956156564งานนี้รับจำนวนจำกัดเหมือนเดิมนะครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนโอกาสที่ประเทศไทยของเรานะครับจะมีโอกาสใช้รถยนต์พลังงานสะอาดแบบนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามลุ้นกันต่อไปนะครับการเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบว่าสมบุกสมบันนะครับแล้วก็ชอบเที่ยวโดยเฉพาะการเที่ยวกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ารถที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบนี้ที่สุดก็คือรถ SUV นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาไปดูรถ SUV ขนาดเล็กที่มีคนเลือกใช้มากที่สุดในโลกและปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหนึ่งในนั้นคือรถคันนี้ไปติดตามชมกันได้เลยครับกับช่วงรหัสลับ DNA ช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบสมบุกสมบันและนิยมชมชอบการใช้รถยนต์แบบที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่รถยนต์ทั่วไปไม่สามารถพาเข้าไปสัมผัสได้รถยนต์แบบ SUV คือยานพาหนะที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้มากที่สุดและถ้าจะพูดถึงรถยนต์ SUV ขนาดเล็กที่มีแฟนๆศรัทธาและให้ความไว้วางใจมากที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกใบนี้แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า Suzuki Jimny หรือ Suzuki Caribbean เป็นหนึ่งใน SUV ขนาดเล็กที่ว่านี้ซึ่งช่วงชีวิตของ Suzuki Jimny ใน3 generation เป็นที่พิสูจน์ให้เห็นได้แล้วเป็นอย่างดีนะครับและสำหรับ Suzuki Jimny generation ที่4นี้กำลังใกล้จะได้เวลาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เห็นแล้วโดยเวทีที่ Suzuki จะเลือกส่ง Jimny ใหม่ขึ้นอวดโฉมยังเป็นทางการครั้งแรกคาดว่าจะเป็นเวทีงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี2017หลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มเดินสายการผลิตในเดือนพฤษภาคมปี2018และส่งจิมนี่ใหม่ล็อตแรกขึ้นฝั่งบุกตลาดในทวีปยุโรปในช่วงต้นปี2019โดยแนวทางในการออกแบบจิมนี่ใหม่เจเนอเรชั่นที่4 Suzuki จะเชื่อมโยงถึงฐานรากที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของจิมนี่อย่างชัดเจนและเป็นรถยนต์ที่เกิดมาเพื่อใช้งานในสไตล์ออฟโรดอย่างแท้จริงพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่สะดวกสบายง่ายดายต่อการใช้งานมากที่สุดรวมไปถึงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นกว่าในเจเนอเรชันที่ผ่านมาทั้งนี้นะครับแหล่งข่าวภายใน Suzuki บอกว่าจิมนี่ใหม่จะใช้พื้นตัวถังแบบขั้นบันไดที่มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการใช้งานที่สมบุกสมบันมากเป็นพิเศษสามารถปรับใช้กับรถขับเคลื่อนได้ทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังและระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาพร้อมกับชุดเกียร์ทดกำลังโดยตัวรถนะครับจะมีขนาดความยาวประมาณ 3.6 เมตรและกว้าง 1.6 เมตรซึ่งเพียงพอแล้วนะครับที่จะกระชากใจทั้งผู้ที่อยากเป็นนักเลงออฟโรดแบบชั่วครั้งชั่วคราวและผู้ที่เสพติดชีวิตการเดินทางบนเส้นทางธรรมชาติอย่างแท้จริงครับและนี่คือรหัสลับ DNA ของ Suzuki Jimny ในสัปดาห์นี้ครับมาต่อกันในช่วงเอ็กซเรย์นะครับกับเรื่องราวของชุดสูตรหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจากฮุนไดมาดูกันนะครับว่าชุดสูตรหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินี้จะม
ีประโยชน์กับเรายังไงบ้างและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการขับรถของเราได้ยังไงบ้างติดตามชมกันได้เลยครับช่วงเอ็กซเรย์ในโลกยุคใหม่นี้นะครับหุ่นยนต์ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเป้าหมายทางการทหารอย่างที่หลายคนเข้าใจต่อไปแต่ถูกนำมาใช้ในงานที่มีความเสี่ยงต่อมนุษย์มากๆและการใช้งานทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูและช่วยให้ผู้ป่วยกลับมายืนหรือเดินได้อีกครั้งที่สำคัญนะครับหุ่นยนต์ยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่บรรดาค่ายรถยนต์ต่างพัฒนาควบคู่กับรถยนต์มาโดยตลอดด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายแต่ประเด็นหลักนะครับก็คือต้องการแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและเพื่อการต่อยอดในการผลิตรถยนต์เช่นการใช้งานแทนมนุษย์รวมถึงใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยและคนพิการครับเราจะเห็นค่ายรถยนต์หลายค่ายนะครับมีหุ่นยนต์แนวคิดและก็ต้นแบบใหม่ๆออกมาอยู่เสมอทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมกลไกหรือบังคับการทำงานของหุ่นยนต์ก็ล้ำหน้ากว่ารถยนต์มากมายครับค่ายรถยนต์ฮุนไดนะครับมีโครงการ Next Mobility ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับโปรเจกต์ Hyundai Life Caring Exoskeleton อุปกรณ์ช่วยเดินโดยใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน Power Exoskeleton ที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับมีการพัฒนาเพิ่มเติมระบบไฮดรอลิกเข้าไปในระบบเกี่ยวกับการยกเพื่อให้มนุษย์เนี่ยสามารถยกน้ำหนักที่มีมากกว่าปกติได้ง่ายขึ้นเนื่องจากงานหลายประเภทนะครับเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ไม่สามารถทำงานทดแทนได้ Hyundai Life Caring Exoskeleton นะครับมีลักษณะเป็นชุดสูทหุ่นยนต์ที่ง่ายต่อการใช้งานลักษณะเหมือนโครงสร้างร่างกายมนุษย์ที่มีความสามารถในการยกและรับน้ำหนักได้สูงเพื่อลดภาระและเพิ่มศักยภาพในการทำงานโดยชุดสูทหุ่นยนต์รุ่นนี้นะครับมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ราว 60-100 กิโลกรัมเลยทีเดียวปัจจุบันนี้นะครับชุดสูทยังมีน้ำหนักมากและขนาดค่อนข้างใหญ่เทอะทะแต่เจเนอเรชันต่อๆไปนะครับจะถูกเรียกว่า H-Lex Platform ซึ่งตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำให้มีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนน้อยลงเป้าหมายหลักในการพัฒนานะครับคือการนำมาใช้กับงานภายในโรงงานและการฟื้นฟูร่างกายคนป่วยทางการแพทย์เพื่อช่วยให้การรักษาผู้ป่วยประเภทกล้ามเนื้ออ่อนแรงรวมถึงผู้พิการให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติอีกครั้งนอกจากนี้ครับยังรวมถึงการนำมาใช้ทางการทหารด้วยเทคโนโลยีที่เราเห็นในภาพยนตร์นะครับวันนี้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์วัสดุและการผลิตครับอีกไม่นานนะครับเราจะเห็นพนักงานในโรงงานใส่ชุดสูทเหล่านี้ทำงานโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรวมถึงผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินหรือช่วยตัวเองได้ก็จะกลับมาเดินและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติอีกครั้งส่วนทางการทหารนั้นนะครับอาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนักเพราะปัจจุบันการรบแบบประชิดตัวมีน้อยลงส่วนใหญ่จะเป็นการรบจากระยะไกลและถ้าเป็นการรบประชิดตัวจริงๆร่างกายที่ฝึกฝนมาอย่างหนักจะมีความคล่องตัวกว่าทหารในชุดสูทอย่างแน่นอนครับใหม่ Isuzu Remax Blue Powerคิดสุดแห่งดีไซน์และสมรรถนะแรงจริงประหยัดจริงใหม่ Isuzu D-Max Blue Power คิดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนวิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
ต่อไปนี้นะครับคนเราก็จะมีพละกำลังเหมือนมดนะครับสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวเราได้หลายเท่าเลยทีเดียวเพียงแค่สวมใส่ชุดสูทหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัจฉริยะตัวนี้เข้าไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายสามารถนำไปแอพพลายใช้ได้กับหลายอาชีพเลยครับแต่ตอนนี้นะครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการคณะตมี่ของเราให้กับ2พี่น้องคู่นี้ในช่วงกายวิภาคก่อนครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนBMW M2 เนี่ยเขาก็พัฒนามาจากซีรีส์2นั่นแหละแล้วตัวซีรีส์2เนี่ยก็ผลิตตั้งแต่ปี2013พอมา2015นี่เลยก็เปิดตัว M2 ขึ้นมาแล้วเจ้า2คันเนี้ยไม่ว่าจะเป็น M2 หรือซีรีส์2เนี่ยภายนอกมันต่างกันยังไงอ๋ออย่างแรกเลยนะกระจังหน้ากระจังหน้าของ M2 มันจะใหญ่ขึ้นมันจะแบบดูดุดันมากกว่าซีรีส์2อีกอย่างนึงก็คือกระจังหน้าของ M2 จะเป็น2ซี่และเอกลักษณ์ของ M เลยเนี่ยจะมีโลโก้ M เนี่ยแปะอยู่ตรงกระจังหน้าอันนี้คือเอกลักษณ์เลยอะส่วนอันที่2ก็คือเรื่องของฝากระโปรงมันจะดูใหญ่กว่านิดนึงฝากระโปรงกับสปอยเลอร์หลังเนี่ยเขาออกแบบให้ถูกต้องตามหลักอากาศพลศาสตร์เลยเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็กันชนหน้านะกับกันชนหลังแล้วก็สเกิร์ตข้างเนี่ยเขาถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตมากขึ้นส่วนซุ้มโป่งล้อด้านหน้ากับด้านหลังพี่พิกสังเกตไหมว่ามันจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าเพลาหน้ากับเพลาหลังเนี่ยเขาเอามาจากตัว M4มันก็เลยทำให้มันดูโป่งขึ้นแล้วก็ดูแบบดุดันแต่พี่ปิ๊กรู้สึกว่ามันเตี้ยนะปุ๊กว่าไหมใช่เพราะว่าเขาลดความสูงของคันนี้ให้เตี้ยลงแล้วพี่ปิ๊กดูดิล้อเนี่ย19เลยนะ5ก้านคู่สีดำมันดุมากเลยนี่ปุ๊กรู้ไหมว่าหัวใจของ M เนี่ยนะก็คือเครื่องแรงรีดน้ำหนักปรับช่วงล่างให้สปอร์ตสมรรถนะสูงเลยนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยยังคงสิงอยู่ในร่างของเก๋งคูเป้เรียกได้ว่าสมรรถนะเนี่ยขยับเข้าใกล้ซุปเปอร์คาร์นะแต่เขาเป็นรถที่ใช้งานในทุกวันต้องบอกเลยนะว่าเจ้าเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะคลัชคู่ของเขาเนี่ยนะมันเปลี่ยนเกียร์ได้สั้นกระชับแล้วก็ขับสนุกมากเปลี่ยนเกียร์ได้ทันใจเนี่ยตอบสนองรถเร็วเนี่ยพร้อมที่จะให้เราเร่งแซงได้ตลอดเวลาเลยเวลาที่เรากดคันเร่งจมมิดเนี่ยนะท้ายมันออกจะสะบัดนิดๆ นะแต่ว่าเจ้า DSC เนี่ยก็เอาอยู่เกียร์ของเขาเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งตรงคันเกียร์เนี่ยแล้วก็ที่ Paddle Shift นี่นะแล้วก็เจ้าปุ่ม3โหมดเนี่ยนะทำให้รถคันนี้เนี่ยยิ่งขับสนุกมากขึ้นมีทั้งโหมด Comfort Sport แล้วก็ Sport Plus ซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยก็จะปรับการตอบสนองของคันเร่งเกียร์แล้วก็ระบบช่วยเหลือเนี่ยแตกต่างกันไปและ3โหมดนี้นะพี่ปิ๊กไม่ใช่แค่ให้ความรู้สึกการขับขี่ที่แตกต่างนะเสียงมันยังแตกต่างชัดเจนเลยคอมฟอร์ตเนี่ยจะเสียงแบบไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่แต่พอเป็นสปอร์ตกับสปอร์ตพลัสเนี่ยถ้าเกิน 4,000 รอบขึ้นไปเสียงมันจะแบบกระหึ่มมากมันจะบาดใจสุดๆรถคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์6สูบแถวเรียง3ลิตรให้กำลังสูงสุด370แรงม้าแล้วก็ให้แรงบิดเนี่ย 47.4 กิโลกรัมเมตรที่ 1,400 รอบถึง 5,660 รอบต่อนาทีเรียกได้ว่ามาเร็วแล้วก็อยู่ยาวหากอัดกันจริงๆเนี่ยข้อมูลจากผู้ผลิตเขาบอกว่าแรงบิดเนี่ยจะมากถึง51กิโลกรัมเมตรเลยทีเดียวแต่มันมาในช่วงสั้นๆนะอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยนะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 5.6 วินาทีส่วนความเร็วปลาย0ถึง 1,000 เมตรเนี่ยเขาทำได้ที่ความเร็ว 219.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะใช้เวลา 24.6 วินาที60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงของรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 2.5 วินาทีส่วน80ถึง120เนี่ยทำได้ในเวลา 2.9 วินาทีต้องบอกเลยนะว่าอัตราเร่งแล้วก็อัตราเร่งยืดหยุ่นของรถคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาตัวเลขที่ทำได้เนี่ยก็ใกล้เคียงกับเจ้า i8 แล้วก็ Porsche 718 Boxer ที่เราเพิ่งลองไม่นานนี้เองแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยนะได้เปรียบตรงราคาแล้วก็ขนาดตัวที่เล็กกว่ารถคันนี้เนี่ยเขาใช้ระบบเบรกเนี่ยแบบเดียวกับรถแข่งเลยนะมั่นคงทนทานแล้วก็น้ำหนักเบาร่วมกับจานเบรกขนาดใหญ่ผลทดสอบเบรกของรถคันนี้นะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ย
เขาหยุดได้ในระยะทางเพียง 36.5 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 1.08 G แล้วถ้าเราเอาผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยนะมาเทียบเนี่ยก็พบว่ารถคันนี้เนี่ยเบรกได้ดีใกล้เคียงกับเจ้า Porsche 718 Boxer ที่เคยทำไว้ได้ดีมากนั่นเองมาสรุปกันดีกว่าว่า M2 เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างที่พี่ชอบมากเลยนะรถคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เกียร์พวงมาลัยต้องบอกเลยว่ากำลังเนี่ยเหลือเฟือเหยียบปุ๊บมาปั๊บมาตามสั่งขับสนุกเป็นน้องเล็กตระกูล M นะที่แสบไม่เบาเลยของพุกนะพุกชอบเรื่องช่วงล่างที่สุดเลยเพราะมันเป็นรถที่เข้าโค้งได้จิกโค้งหนึบโค้งมากแล้วก็สามารถออกจากโค้งได้ไวและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเสียงเลยพี่ปิ๊กมันแบบว่าฟังแล้วก็ขนลุกแล้วข้อเสียล่ะปุ๊กมีไหมฝากระโปรงท้ายอ่ะจริงๆก็น่าจะเป็นออโต้นิดนึงเนาะมันยังเป็นแบบแมนนวลอยู่เลยเขาเน้นความดีฟแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะคือเรื่องดีไซน์ท้ายมันอ่ะมันจะดูสั้นๆ นิดนึงอ่ะมันจะสวยสู้พี่เขาไม่ได้อ่ะ M4 อ่ะส่วนพี่ปิ๊กนะมีแค่2เรื่องเท่านั้นแหละอันแรกเนี่ยก็คืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือฟังก์ชันที่เป็นแบบสมัยใหม่ในรถคันนี้เนี่ยอาจจะดูน้อยไปนิดนึงและอีกอย่างนึงนะนี่ไม่มีที่จับเราจับตรงนี้เนี่ยเวลาปุ๊บดริฟต์เนี่ยไม่รู้จะจับตรงไหนไปเลยใช่ไหมแต่ว่าพอได้ลองขับเต็มๆนะต้องบอกเลยว่าไม่แพงหรอกเพราะทุกครั้งนะที่คว้ากุญแจขับออกไปนะและเหยียบคันเร่งจมมิดนะเจ้าอะดรีนาลีนสั่งได้คันนี้แลกกับค่าตัว6ล้านบาททอนพันหนึ่งน่ะพี่ปิ๊กว่าคุ้มเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่า1สกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนอีกระดับแห่งการใช้ชีวิตเห็นได้มากกว่าความอุ่นใจก็มากขึ้นเป็นที่สุดในทุกบทบาท All New Mazda CX-5 Feel the Drive Master กลับมาอีกครั้งกับ Switch Channel On Tour คลิปนี้เราพร้อมพาคุณตะลุยญี่ปุ่นแบบ VIP ภายใต้คอนเซ็ปต์กินรู้อยู่สบายสไตล์วัดวิบุญนันพร้อมพาคุณตะลุยญี่ปุ่นแบบจุใจไหวพระขอพรชำระล้างสิ่งไม่ดีรับปี2018เต็มอิ่มกับรสชาติอาหารญี่ปุ่นแท้ๆจากภัตตาคารชื่อดังอายุกว่า100ปีพิเศษเสิร์ฟไม่อั้นด้วยขาปูยักษ์แบบจุใจเที่ยวแบบเต็มอิ่มสนุกสนานสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นที่ Universal Studio สัมผัสความงามกับเทศกาลแสงสีเสียงไลท์อัพพร้อมสัมผัสอากาศเย็นกีฬาสกีและจะพลาดไม่ได้กับการอัปเดตเทรนด์การตกแต่งรถปี2018ในงานนากุย่าออโต้เทรด2018งานมหกรรมโชว์รถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในนากุย่าช้อปปิ้งกันแบบจุใจทั้งย่านนัมบะและเอาท์เล็ตกับสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลกพิเศษสุดรับน้ำหนักสัมภาระทันละ50กิโลกรัมดูสบายในโรงแรมระดับ5ดาวใจกลางแหล่งช้อปปิ้งโรงแรมที่มีออนเซ็นดีติด1ใน5ของญี่ปุ่นเตรียมตัวให้พร้อมเดินทางวันที่22-27กุมภาพันธ์5วัน5คืนในราคาเพียงท่านละ 59,900 บาทสำรองที่นั่งโทร0985196469 0965156564งานนี้รับจำนวนจำกัดเหมือนเดิมนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับและตอนนี้คุณขวัญชัยและคุณสายยศก็เตรียมข่าวสารมากมายมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับรับรองว่าสนุกแน่ๆนะครับไปติดตามชมกันได้เลยกับช่วงคอหอยลูกกระเดือครับช่วงคอหอยลูกกระเดือสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนก็เป็นประจำทุกปีนะครับหลังจากปีใหม่เราก็แทนที่มีข่าวดีนะเราต้องมาสรุปข่าวผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุช่วง7วันอันตรายซึ่งก็เป็นข่าวไม่ดีไม่ดีนะครับแต่ทุกปีใหม่เราต้องฟังข่าวนี้แล้วก็ทุกเทศกาลของเราซึ่งมีหลายเทศกาลแล้วก็มีหลาย7วันอันตรายนะครับของ7วันอันตรายของปีใหม่นะครับเริ่มวันที่28ธันวาคมถึง3มกราคมนะครับเขาก็สรุปออกมาแล้วจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยนะครับบอกว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 3,841 ครั้งมีผู้เสียชีวิต423รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บไป 4,000 กว่ารายแต่ว่า 3,800 กว่ารายที่เสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าปีก่อน 11% ก็ยังมีข่าวดีนะมีข่าวดีในข่าวร้ายนิดนึงนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับสูงสุดคือเมาสุรา 43 เหมือนเดิมประมาณ 44% ครับอันดับ2ก็คือขับรถเร็วเกินกำหนดประมาณ 26% นะครับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอุดรธานี139ครั้งเป็นแชมป์นะครับครับจังหวัดที่เสียชีวิตมากที่สุดนครราชสีมา17ท่านนะครับจังหวัดที่คุณเคยดีที่บาดเจ็บมากที่สุดก็คืออุดรธานีนะครับอุดรธานีเนี่ยทั้งเกิดมากสุดแล้วก็บาดเจ็บสูงสุด143คนนะครับมีจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นจังหวัดที่หลายจังหวัดเราไม่ค่อยได้ยินชื่อนะครับมีชัยนาทนะครับนครนายกนราธิวาสน่านยะลาระนองและหนองบัวลำพูนะครับช่วงนี้คงไม่ค่อยมีใครไปวิ่งขับรถนราธิวาสยะลาอะไรพวกนี้นะน้อยหน่อยนะครับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์แน่นอนนะครับ 79% แล้วก็รองมาเป็นพิกอัพประมาณ 7% นะครับเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงนะครับ 66% ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุก็คือช่วง 4:00 น.ถึง 20:00 น. มากที่สุดงั้นแหละนี่คือสถิติที่แต่ก็ยังดีหน่อยที่ว่าปีที่ผ่านไปเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดคนตายใช่มั้ยคนเสียชีวิตน้อยลง 11% จากปีที่ผ่านไปก็รณรงค์ให้เป็นศูนย์กันนี่มันก็ยัง 3-400 คนใช่ก็เหมือนกับเครื่องบินตกโอ้โหใหญ่ๆตกครั้งนึงปีนึงก็ตกก็3ลำในประเทศไทยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเดี๋ยวสักพักก็ถึงสงกรานต์แล้วใช่ครับก็ต้องตายกันอีกของเราตอนนี้เนี่ยขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกแล้วนะใช่เสียชีวิตจากถนนเนี่ยจากบนท้องถนนเนี่ยครับทำยังไงอ่ะทำยังไงสมมติเขาเชิญขวัญไปมันคุณหมอแท้จริงเชิญขวัญไปเป็นที่ปรึกษาหน่อยผมว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับแล้วก็ความเคยชินของคนไทยคือคนไทยในทุกเทศกาลเนี่ยต้องกินเหล้าอันนี้คือถือเป็นเรื่องปกติของคนไทยเลยแล้วพอกินเหล้าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะลืมตัวครับก็ลืมตัวส่วนใหญ่ก็คือขับรถนะไม่เป็นไรไปเถอะเนี่ยแล้วก็เนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุมันก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยก็ต้องรณรงค์กันไม่รู้จะรณรงค์กันยังไงนะครับพอว่าห้ามกินเหล้าก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันใช่เนี่ยคนไทยมันกลายเป็นเรื่องต้องปลูกจิตสำนึกแล้วเอาก็ตั้งแต่เด็กใหม่ค่อยๆเริ่มกันคือคนระดับอย่างเราเนี่ยอายุขนาดอย่างเรานี่คงยากแล้วล่ะนะมันก็คงจะต้องไปเริ่มที่เด็กแล้วก็ไปรณรงค์ให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่เกิดอันตรายได้ง่ายก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ติดตามกันต่อไปสำหรับ7วันอันตรายครั้งต่อไปนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของรถนำเข้าบ้างนะครับสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่บอกว่าตลาดรถนำเข้าปีที่ผ่านมาเนี่ยรถนำเข้าอิสระนะครับมีปัญหามากเลยนะครับเนื่องจากนะครับการปรับเปลี่ยนนโยบายของหน่วยงานราชการเช่นเรื่องการชำระภาษีเพื่อนำรถออกจากเขตพื้นที่ปลอดภาษีนะครับการปรับเปลี่ยนวิธีการและอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแล้วก็การกำหนดราคาจำหน่ายนะครับทำให้ทั้งหมดเนี้ยทำให้หลายบริษัทเลยต้องเลิกไปอยู่ไม่ไหวแล้วก็มีการเลิกจ้างมีเรื่องล้มละลายเรื่องหนี้สูญอะไรเยอะแยะเลยในวงการรถนำเข้าอิสระนี่นะครับครับส่วนผู้ซื้อผู้บริโภคก็มีปัญหาคือต้องซื้อรถแพงขึ้นแล้วก็ตลาดก็ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคานะครับแล้วก็ทำให้ตลาดรถนำเข้าเนี่ยหดตัวลงอย่างมากเลยนะครับคือนโยบายต่างๆที่เวลาทางการเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับความจริงคิดกันให้ดีให้ตกผลึกนะครับไม่ใช่ว่าพอคนใหม่เข้ามาทีก็เปลี่ยนทีวิธีคิดภาษีเนี่ยวิธีคิดราคารถเนี่ยการประเมินราคารถต่างๆเนี่ย
ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งพอคิดกันใหม่แล้วก็พูดใหม่ขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันก็ใหม่หมดคราวนี้พอใหม่แล้วเนี่ยไปมีผลต่อไอ้คนที่เขาทำการค้าทางด้านนี้แล้วบางทีของมันสั่งมาแล้วอ่ะแล้วไปคิดใหม่เนี่ยมันก็ยุ่งไปหมดอ่ะการประเมินราคาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเอากันอีกทีนึงได้ไหมนั่งคิดกันให้ตกผลึกเลยจะเอายังไงกันแน่ราคาที่เขาจะประเมินบอกมาเนี่ยว่าเป็นราคาจากผู้จำหน่ายบอกมาหรือจะเอาราคาจากคนขายคือเอาให้แน่เลยราคาอะไรบวกเป็นราคา CF บวกค่าขนส่งหรือจะกำไรมาตรฐานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอาให้แน่เลยแล้วเมื่อคิดออกมาแล้วเนี่ยทำยาวๆทำยาวๆหรือถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องให้เวลาพวกเขาคือไม่ใช่นึกจะเปลี่ยนก็ปุ๊บเดือนหน้าเอานะมันก็เสร็จอย่างเงี้ยธุรกิจมันก็ล้มกันไปเป็นเรื่องเป็นราวเรารอรัฐบาลเลือกตั้งดีไหมต้องรอไหมมันก็พอกันนั่นแหละพอนั่นแหละคืออันนี้มันอยู่ที่ข้าราชการประจำข้าราชการประจำเนี่ยต้องเสนอไอ้คนที่เข้ามาใหม่ไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องมันอยู่ที่ข้าราชการประจำคราวนี้ข้าราชการประจำเนี่ยก็มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันอีกในกอคิดอย่างในขอคิดอย่างพอในขอคิดก็ต้องพยายามล้มของในกอไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ใช่ของผลงานตัวเองทำนองเนี้ยนะครับแล้วมันก็ยุ่งอย่างเงี้ยก็ที่หลังก็คือนั่งคิดเลยแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกันในนักการเมืองให้นักการเมืองยอมรับทุกอย่างลงตัวไหมถามคนนู้นคนนี้เรียบร้อยนะอ่ะประกาศแล้วก็ไปเลย10ปี15ปี20ปีไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนไงก็ไม่คุณดูอย่างสิงคโปร์นี่เขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยการนำเข้ารถการอะไรต่างเนี่ยจะเป็นเจ้าของรถทีก็แสนยากแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้ก็คือก็ประเทศเขาทำอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ยอมรับกันทั่วก็ไปได้แต่ของเราเนี่ยพอทำอย่างหนึ่งพอคนไม่ยอมรับเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งไม่ยอมรับเปลี่ยนอีกอย่างเปลี่ยนอยู่เงี้ยงองแงงอยู่เงี้ยแล้วมันก็เกิดอย่างเงี้ยเราอย่าไปซื้อเราใช้ยืมยืมเพื่อนนั่นแหละรถยนต์ก็ยืมเพื่อนอ่ะง่ายที่สุดเขาบอกที่มีปัญหานี่คือโปรเช่นะเขาฝากไว้ด้วยคือไม่สามารถเสียภาษีรถโปรเช่ทุกรุ่นได้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคือเนี่ยโปรเช่เนี่ยเห็นเขาบอกปัญหาคืออย่างนี้คือทางราคาที่ทางบริษัทแม่เขาไปบอกทางการเนี่ยทางการยอมรับแต่พอผู้นำเข้าอิสระไปบอกก็ไม่ยอมรับไงมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันด้วยวิธีไหนก็ตามผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่ามันไม่ตรงกันคือการยึดราคาที่บริษัทแม่บอกก็ไม่ยอมอีกทำนองเนี้ยก็คือคนที่นำเข้าไม่ยอมนำเข้าอิสระก็เลยเอารถออกไม่ได้เออมันก็เป็นอย่างเงี้ยเหนื่อยแทนจริงเลยไปดูจีนดีกว่าจีนเขาเอาเรื่องเหมือนกันนะตอนนี้คือรัฐบาลจีนเตรียมใช้มาตรการเด็ดขาดในการแก้ปัญหามลพิษในประเทศด้วยการสั่งห้ามเลยนะครับห้ามการผลิตรถยนต์นั่ง553รุ่นตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานี่แหละนะครับนอกจากรถที่ปล่อยมลพิษแล้วนะครับยังรวมถึงรถที่กินน้ำมันเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดนะครับซึ่งเขาบอกว่าหลายค่ายจะโดนทั้งค่ายใหญ่ๆด้วยนะครับ Audi Chevrolet แล้วก็ Mercedes-Benz จะโดนเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็บอกว่าตัวเลข550กว่ารุ่นเนี่ยมันยังน้อยมากเมื่อเทียบกับรถที่เขาผลิตที่มีอยู่ในประเทศเขาที่ผลิตในประเทศเขาเนี่ยตอนนี้จีนเนี่ยขายมากที่สุดในโลกนะใช่ตลาดใหญ่สุดในโลกตลาดใหญ่สุดในโลกแล้วรายชื่อรถยนต์ที่ถูกแบนเนี่ยนะครับจะกำหนดโดยศูนย์การบริการเทคโนโลยีของจีนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลจีนเปิดเผยรายชื่อรถเหล่านี้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็คาดว่าจะมีอีกในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาเรื่องมลพิษแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตของจีนนี่แหละนะครับเห็นด้วยกันหมดไหมรู้สึกไม่เห็นด้วยนะมีคนไม่เห็นก็มีพวกบริษัทรถยนต์ต่างชาติอย่าง GM เนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลก็ควรจะทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเพื่อหาหนทางร่วมกันก่อนที่จะออกข้อบังคับมาอีกเหมือนกันคือวิธีการของจีนนี่เขาเหี้ยมกว่าแต่เขาคิดแล้วคิดอีกนะแล้วก็มีเหตุและผลสนับสนุนเพราะนั้นคนที่จะแย้งนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วเขาไม่ได้ไปทำกับผู้นำเข้าอิสระนะไม่มีรู้สึกไม่มีพวกที่มีโดนเนี่ยก็คือผู้ผลิตเลยผู้ผลิตเลยเรื่องของการผลิตเลยห้ามผลิตเลยเอาอย่างนั้นเลยก็เอาว่ากันไปคุณทรัมป์ซึ่งไปฉีกสัญญาทิ้งที่ปารีสเห็นได้ข่าวว่าก็น่าจะกลับไปเซ็นใหม่แล้วนะเพราะตอนนี้เจอโลกร้อนไงประเทศตัวเองเจอหิมะหนาวเย็นมากเลยเห็นคนบอกกันบอกว่าคุณทรัมป์ก็จะกลับไปเซ็นใหม่
เอาแน่แกไม่ได้เลยไปดูนอร์เวย์ครับนอร์เวย์เนี่ยที่เราได้ข่าวมาตลอดนะครับว่าเขาจะมีการเรียกว่าขีดเส้นใต้ห้ามการจำหน่ายรถครับเรียกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับตอนนี้เนี่ยปรากฏว่านะครับยอดขายรถยนต์กว่าครึ่งในนอร์เวย์เนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ไฮบริดหมดแล้วนะครับกว่าครึ่งอย่างที่บอกนะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือใช้ระบบไฮบริดโดยรถไฟฟ้าและรถไฮโดรเจนเนี่ยมียอดขายประมาณ 20.9% นะครับของปี60นะครับแล้วก็รถไฮบริดประมาณ 31% แล้วก็รถพลักอินไฮบริดเนี่ย 18% กว่าๆนะครับก็ทำให้นอร์เวย์เป็นผู้นำโลกในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขนส่งบนท้องถนนไปแล้วครับทั้งนั้นที่นอร์เวย์เนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่นะเพิ่งรู้ของยุโรปตะวันตกเขามีน้ำมันด้วยมีน้ำมันด้วยแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันซะงั้นก็เขามีทั้งสองอย่างน้ำมันด้วยแต่ว่าเขามองเห็นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องทำให้มลพิษมันหมดไปนะเขาก็ไปใช้พลังไฟฟ้าซึ่งเขาเองก็มีไฟฟ้าด้วยเพราะมีน้ำเยอะแยะเลยแล้วก็ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ108,900เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเขาเป็นประเทศที่ล้ำหน้าไปทางด้านนี้แต่ว่าหลายประเทศในโลกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปถือแบบอย่างของนอร์เวย์นะอย่างเช่นประเทศที่ยังไม่มีไฟฟ้าเป็นของตัวเองเนี่ยยังต้องซื้อไฟฟ้าเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดเร็วเกินไปมีแต่ไม่พอมีแต่ไม่พอนั่นแหละก็ขนาดไม่พอเนี่ยยังต้องซื้อเขาแล้วก็ถ้ามีไฟฟ้ารถไฟฟ้าใช้จะเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่อยๆ คิดเอาให้ตกผลึกเลยแล้วก็ค่อยๆไปไม่ต้องไปเป็นแบบเอาแค่ฝนตกไฟอย่าดับก็พอใช้ได้ก่อนใช่ไหมเอากันให้ง่ายๆให้มันแก้ให้ได้นอร์เวย์นี่เขาตั้งเป้านะครับว่าจะเริ่มต้นจำหน่ายรถเฉพาะรถที่ไม่ปล่อยมลพิษเนี่ยตั้งแต่ปี68 2568เป็นต้นไปนะครับก็อีกประมาณ 7-8 ปีนี่เอง 7-8 ปีครับนะครับคนที่ใช้รถไฟฟ้าในประเทศนอร์เวย์ได้รับสิทธิประโยชน์มากนะครับเช่นไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียค่าผ่านทางเรียกว่าทางด่วนขึ้นฟรีเรือข้ามฟากก็ไม่ต้องเสียค่าเรือข้ามฟากค่าที่จอดรถก็ไม่ต้องเสียครับค่าชาร์จไฟในที่จอดรถสาธารณะก็ไม่ต้องเสียแล้วก็ยังได้สิทธิ์วิ่งบนเลนรถเมล์ด้วยโอ้โหหลายอย่างเลยสบายเลยน่าใช้ก็นี่ไงคืออะไรก็ตามที่เขารัฐบาลเขาสนับสนุนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความน่าใช้ขึ้นมาแต่แน่นอนครับภาษีที่รัฐบาลได้ก็น้อยลงด้วยพอคนหันมาใช้ไฟฟ้าหมดรัฐบาลก็จะเก็บตังค์จากใครไม่ได้เลยก็ต้องไปหาจากทางอื่นอันนี้เขามีวิธีก็ทำได้หรือว่าค่าไฟฟ้าเขาแพงใครก็ต้องเอาค่าไฟฟ้าเนี่ยมาคิดใช่ไหมแต่บ้านเราค่าไฟฟ้าถูกแล้วก็แต่บางคนก็บอกแพงนะแล้วเอาบางคนยังบ่นว่าแพงก็ว่ากันไปคือถ้าใช้เยอะก็แพงต้องขึ้นราคาเอาเป็นข่าวส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องของซูบารุนะครับเรื่องของการที่มีข่าวว่าซูบารุเนี่ยใช้เรียกว่าอะไรผู้ตรวจสอบคุณภาพที่ไม่ได้รับการรับรองจากไม่ผ่านมาตรฐานอย.การว่างั้นไม่ผ่านอย.ก็ถูกปรับแล้วก็เสียหายมากแล้วครับทำให้ผู้บริหาร CEO ของซูบารุเนี่ยประกาศว่าตัวเขาแล้วก็ผู้บริหารจะคืนเงินเดือนบางส่วนตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยครับครับให้เรียกว่ากลับสู่บริษัทเอาไปใช้จ่ายค่าเสียหายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไอ้เงินเดือนบางส่วนมันนิดเดียว โอ้เสียหายได้เป็นเสียหายเยอะเป็นหลายพันล้านนะคือซูบารุเนี่ยได้ประกาศเรียกคืนรถเกือบ 400,000 คันนะครับในญี่ปุ่นจากการที่เขามาตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ขั้นสุดท้ายซึ่งผิดกฎหมายซึ่งผิดกฎหมายนะครับการเรียกคืนครอบคลุมรถยนต์9รุ่นซึ่งรวมถึงรถสปอร์ตที่ซูบารุผลิตให้โตโยต้าด้วยนะครับแต่เป็นรถที่ผลิตในญี่ปุ่นนะครับไม่รวมรถที่ส่งออกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็การเรียกคืนนี้ทำให้ซูบารุต้องใช้เงินถึง 20,000 ล้านเยน20,000 ล้านนี่เท่าไหร่ 20,000 ล้านก็ 6,000 ใช่ไหม6,000 ล้าน 6,000 ล้านคือเงินเดือน3เดือน3เดือน4เดือนส่วนหนึ่งของเงินเดือนนะส่วนหนึ่งด้วยอะไรอันนี้เป็นการเหมือนภาพได้ภาพได้ภาพแต่ว่าไอ้เงินจริงๆที่คืนบริษัทเนี่ยไม่เท่าไหร่เป็นข่าว PR ได้นะครับแล้วก็ทำน่าจะทำความเดือดร้อนให้นิสสันด้วยนะก่อนนิสสันเนี่ยเป็นรายแรกนะครับที่โดนจับได้ว่าใช้เจ้าหน้าที่แบบเดียวกันเนี่ยคือไม่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลนะครับส่วนซูบารุเนี่ยปรากฏว่าอาจจะทำนานมาถึง30ปีแล้วโอ้โหคือใช้เจ้าหน้าที่แบบนี้มา30ปีแล้วโดยไม่บอกรัฐบาลแล้วก็ไม่มีใครทราบนะครับ
นิสสันเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าไม่รู้ผู้บริหารต้องทำแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วตัวนิสสันเองเนี่ยเรียกคืนรถไป1,200,000คันโอ้โหเยอะกว่าอีกเยอะกว่าเยอะกว่าอีกเสียหายเยอะกว่านะครับเอาละก็ไปดูกันแล้วกันว่าจะรับผิดชอบหรือเปล่าผู้บริหารนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเราหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถเข้ามาได้ครับที่ facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับแล้วตอนนี้ครับมาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงจับชีพจรคำถามมีอยู่ว่าสนามฝึกแห่งใหม่ของโรงเรียนพัฒนาทักษะ Spirit of the 4x4 Driving School ตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่แฟนเพจของเรานะครับโดยคุณต้องทำตามกติกาเสริมของเราด้วยนะครับนั่นก็คือกดไลค์แฟนเพจของเราและแชร์โพสต์ไหนก็ได้ที่คุณชื่นชอบลงไปใน Facebook ของคุณพร้อมกับระบุเหตุผลว่าทำไมคุณถึงชอบดูรายการคณะโตมี่คำตอบของใครโดนใจนะครับก็จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของเราไปของรางวัลสำหรับ5ท่านที่ตอบถูกใจรอคุณผู้ชมอยู่นะครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและรายการคณะโตมี่ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง YouTube Speech Channel Official และ Auto Info ส่วนวันนี้ผมและทีมงานรายการคณะโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ